Round Up 13:13 น.นายกรัฐมนตรีถึงภูเก็ตแล้วอวยพรนักท่องเที่ยวเดินทางปลอดภัยกำชับดูแลเข้มห้ามออกเรือในช่วงนี้ป้องกันเหตุเรือล่มซ้ำ13:25 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.19 จุดมาปิดที่ 1,623.95 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,650 ล้านบาท 13:39 น.สภาพอากาศในจังหวัดภูเก็ตพบคลื่นลมแรงเจ้าหน้าที่ต้องเลื่อนการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มขณะพลตำรวจเอกศิวราลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการค้นหาร่างผู้สูญหาย 13:42 น.วิษณุชี้ผู้นำที่ดีต้องมี5องค์ประกอบสำคัญเสียสละมองการไกลแก้ปัญหาได้ดีมีทีมงานคุณภาพและมีคุณธรรมล่าสุด 13:56 น.สมคิดเผยไทยพร้อมพัฒนาประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนชี้ยั่งยืนในอนาคตINN News Round Up